สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมซุมอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้อยู่ในประวัติของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้ทรงพ้นนะครับโทษจากการคุมขังหลังจากที่ได้เจอกับเพื่อนนะครับในเรือนจำมา7ปีแล้วเพื่อนก็ลืมไปนะครับจนกระทั่งได้ออกมาพอออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับตำแหน่งผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าฟ้าหลังฝนนั้นย่อมมีความสดชื่นมีความงดงามเสมอเช่นเดียวกับชีวิตของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นหลังจากที่ออกจากเรือนจำก็ได้มาครองตำแหน่งนะครับของขุนคลังรัฐมนตรีคลังของประเทศนะครับของเมืองอียิปต์ณเวลานั้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับในการเป็นนบียูซุฟในการเป็นนบีในการทดสอบหลังจากการทดสอบของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนั่นก็คือการที่ได้กลับมาพบกับความปิติยินดีอีกครั้งหนึ่งคือการได้เจอกับเพื่อนกับพี่น้องนะครับของตัวเองหลังจากที่ได้จากกันมาชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควรนะครับออกกันมาจากกันมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งมาเป็นหนุ่มนะครับเจริญวัยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนบียูซุฟก็ได้อะไรได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่เกิดความแร้นแค้นนะครับที่ทุกคนต้องออกหาอาหารเอาไปเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช้กินไว้ใช้นะครับในการดำรงชีพในปีต่อๆไปเนื่องจากว่าหลังจากปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ทำนายฝันเอาไว้เนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าปีที่ปี7ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ขอให้อะไรกินใช้กันพอประมาณแล้วก็ของที่มีอยู่นั้นนะให้เก็บไว้ในรวงในรังของมันให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรตัวเขาเรียกตัวมอดตัวนอนตัวอะไรเนี่ยมากินให้เสียหายนะครับอันนี้ในอัลกุรอานเล่าถึงตอนนี้เอาไว้ในอย่างละเอียดอ่อนนะครับว่าเหตุผลที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายไว้ที่นบียูซุฟได้แนะนำว่าเนี่ย7ปีนี้นะอย่าเอาข้าวเนี่ยออกมาฝัดออกมาทำหมดนะให้เอาเก็บเอาไว้ในรวงในรังมันเอาไว้เพื่อที่จะได้รักษาอุณหภูมิเอาไว้แล้วข้าวมันก็จะได้ไม่เป็นมอดไม่เป็นเม็ดไม่เป็นรังไม่เสียหายเพื่อที่จะได้เอาไว้กินไว้ใช้ใน7ปีข้างหน้าที่มีความแร้นแค้นเห็นไหมครับนั่นคืออะไรความละเอียดอ่อนที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นักวิชาการตัฟซีรนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดอ่อนเลยว่านั่นเป็นพระอัจฉริยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้ทำนายนะครับฝันที่พระมหากษัตริย์ที่ครองอียิปต์นะครับณเวลานั้นเนี่ยได้ฟังเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พอเวลาเล่าแล้วพี่น้องมีความรู้สึกนะว่ามันติดมาตั้งแต่ในยุคของนบียูซุฟนะว่าปีนึงเนี่ยจะมีการมีการอะไรมีการทํานายทายทักชะตาของบ้านเมืองอันนี้คือในอดีตกาลนะแต่พอเวลาชะรีอะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไอ้ความเชื่อการเสี่ยงทายการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกยกเลิกไปโดยปริยายแต่การที่นบียูซุฟได้ทำนายเอาไว้ได้บอกเอาไว้เนี่ยเป็นการรู้ล่วงหน้าเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะนะครับเป็นศาสตร์เฉพาะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นะครับ
ในยุคนั้นณเวลานั้นเชื่อได้ฟังได้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นอัชริกไม่ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะว่ามันเป็นลักษณะเด่นของนบียูซุฟณเวลานั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงให้กับนบียูซุฟแต่ผมต้องการที่จะนำเรียนกับพี่น้องว่าถามว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ชารีอะห์ของเรามันเกิดขึ้นในบัญญัติในชีวิตของนบีของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พอนบีมาเนี่ยยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันก็ไปหลงเหลือในศาสนาอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ความเชื่อของพวกเราที่ไม่ใช่ศาสนาของพวกเรานะครับเรื่องของการเสี่ยงทายต่างๆในการที่จะทำลายทำนายทายทักชะตาของบ้านเมืองภูมิอากาศปีนี้ฝนฟ้าถ้าจะแรงไหมจะมีมาไหมนะใครนุ่งผ้ากี่คืบเอามาตีความหมดนะครับหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยกินอะไรก็เอามาเป็นการตีความทั้งหมดเลยเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยอ๋อนี่เรามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล้าสมัยสำหรับเราไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนี่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคของนบียูซุฟหากแต่ว่าพอนบีเรามาเนี่ยมันอะไรมันทำไม่ได้อีกแล้วชะรีอะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมันก็มายกเลิกหมดเลยที่ว่าจะเราจะไปเสี่ยงทายไปเอาโน่นไปกินแล้วก็ทำนายทายทักเรื่องของอนาคตทั้งหมดไม่มีใครรู้นะครับถ้าหากว่าสิ่งที่นบีบอกเอาไว้เรื่องของอนาคตอย่างนี้เนี่ยเรารับได้เราอีหม่านเราศรัทธาได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งใดที่มันอยู่นอกกรอบของนบีเราไม่ได้บอกเอาไว้ปีนึงเรามาทายกันทีนึงนะคนที่ทายจัดการที่เข้าพิธีนุ่งผ้ากี่คืบแล้วก็ไปดูนะว่าน้ำจะเยอะไหมหรือนะครับทำนายทายทักจากอะไรพอเวลาปีใหม่พอเวลาวันสงกรานต์นะครับมาทีนึงเนี่ยนางสงกรานต์ทัดดอกอะไรก็เอาไปตีความนางสงกรานต์ถืออาวุธอะไรเทพีสงกรานต์ถืออาวุธอะไรก็เอาไปตีความนางสงกรานต์ขี่อะไรก็เอาไปตีความนางสงกรานต์หน้าบึ้งหรือว่ายิ้มหรือว่าหลับตาก็เอาไปตีความนะครับอันนี้มันหมดไปแล้วในยุคในศาสนาของเราแต่มันไปเหลือในศาสนาในความเชื่อของศาสนาอื่นพี่น้องเห็นไหมโอ้ยนางสงกรานต์นุ่งผ้ากี่คืบนุ่งผ้าจีบข้างหน้านุ่งผ้ายังไงแต่งตัวแบบไหนทัดดอกจำปีทัดดอกจำปาก็ทุกอย่างเอาไปเป็นการทำนายทายทักที่โยงเข้าถึงชะตาชีวิตของบ้านเมืองหมดเลยนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วในยุคก่อนแต่พอนบีมาเป็นไงเราก็ยกเลิกบัญญัติต่างๆเหล่านั้นยกเลิกความเชื่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไม่มีนอกจากสิ่งนั้นนะครับเป็นการตักดีดเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้หมดแล้วอะไรจะเกิดนั่นคือการกำหนดของอัลลอฮฺมาอาซอบะกามินมุซีบะตินฟามินัลลอฮ์ฟามาอัซอบะกะมินฮะซะนะตินฟามินัลลอฮ์อันใดก็ตามที่เป็นความดีงามมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายนั้นฟามินัลลอฮ์อันนั้นเกิดขึ้นจากอะไรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตักดีดอัลลอฮ์ทรงกำหนดว่ามาอัซอบะกะมินซะอะไรมินไซยะตินฟามินนัฟซิกแต่อันใดก็ตามที่เป็นความชั่วความเลวมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายฟามินนัฟซิกนั้นตัวของพวกท่านทั้งหลายทำเองซอฮารอนฟาซาดูฟินบัตริวัลบาฮรีบีมากาซาบัตไอดินนาสความเสื่อมเสียความพินาศเกิดขึ้นทั้งบนบกเกิดขึ้นทั้งในทะเลอัลลอฮ์บอกซอฮารอนฟาซาดูอะไรฟิลบัตริวัลบาฮรีทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยมาจากใครฟาบีมากาซาบัตไอดินนาสอันเกิดจากการอะไรที่การกระทำของมนุษย์เงื้อมมือของมนุษย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหมดละเรื่องของที่ว่าเราจะไปนั่นนะครับเพราะว่าบางคนนะเขาศาสนาอื่นเขาตีความกันแล้วก็เราก็ไปดูด้วยโอ้ยนี่นางสงกรานต์เนี่ยถืออะไรล่ะถือหลาถือหอกถือพังถือง้าวนะถืออะไรล่ะที่เป็นพระแสงดาพระแสงง้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นอาวุธดุดันนะขี่สิงโตขี่เสือก็ไปตีความว่าปีนี้จะมีสงครามกันจะมีการฆ่ามีการหลั่งเลือดกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ
เอาไปดูแล้วก็เอาไปตีความอันนี้ศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเคยมีมาในยุคหนึ่งนะครับที่เป็นการตะวีนของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่พอมาปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะไปเสี่ยงทายจะไปฟังไปเชื่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอามาผูกติดกับชะตาบ้านเมืองนั้นโดยที่เราคิดว่าอ๋อเพราะอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อีกแล้วอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อไม่ได้นะครับพอเห็นนางสงการหลับตาโอ้โหปีนี้เนี่ยลมแรงแน่เลยเห็นนะคิดกันอย่างนั้นนางสงการหลับตาเนี่ยลมต้องแรงก็เอาไปตีความกันนะครับเพราะนั้นเรียนกับพี่น้องอย่างนี้พอเวลาเราอ่านประวัติของนบียูซุฟว่านบียูซุฟเนี่ยเคยอะไรทำนายทายทักเห็นวัวเห็นวัวที่อ่อนแอกินงัวที่อ้วนกว่านี่นบียูซุฟตะวีนตีความอย่างไรเห็นรวงข้าว7รวงที่เขียวชอุ่มไปกินเรียนรวงข้าว7รวงที่อะไรที่แห้งแกร่งที่มีแต่แกบมีแต่รีบนบียูซุฟทำนายอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะเวลาเราฟังเราศึกษาแก่นแท้ของอิสลามเนี่ยนะมันมีทั้งหมดนั่นแหละที่มาที่ไปแต่ว่าพอถึงชะรีอะห์ของนบีเนี่ยอันใดที่เหลืออยู่ได้เหลืออันไหนที่นบีมาบอกว่าต้องยกเลิกไม่มีความเชื่อต่างๆเหล่านี้ไม่มีในเรื่องของการตะตอยุตนะครับเวลาอัดวาเวลาติยารตาเวลาฮามะตะไม่มีนะเชื่อเรื่องโรคระบาดมันมีฤทธิ์มีอำนาจโดยกับตัวของมันเองเวลาติยารตาเรื่องของการเป่าเรื่องของการอะไรเรื่องของการเสี่ยงทายเรื่องปล่อยนกต่างๆเหล่านี้ไม่มีนะครับนบีมาปฏิเสธหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปยุ่งไม่ได้นะครับเราไปเชื่อไม่ได้แต่ที่ผมได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นว่า เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะและในชะรีอะห์ของเราเนี่ยอะไรได้ยกเลิกไปหมดแล้วพอนบีมานบีบอกไม่มีนะไม่มีเลยลาซอฟัตเวลาอัดวาเวลาติยารตาเวลาฮามาตาเวลาซอฟัตนี่ความเชื่อของเราไม่มีอย่าไปเชื่อเรื่องของโรคติดต่อมันมีฤทธิ์มีอำนาจมันติดต่อได้กับตัวของมันเองเราก็ต้องระมัดระวังแต่พอเราระมัดระวังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นอัลลอฮ์เห็นไหมครับเราระมัดระวังแล้วตัวของเราตรงไหนที่เขาบอกว่ามีโรคตรงไหนเขาบอกว่ามีเชื้อเราต้องเซฟตัวเรานะแต่ว่าเซฟแล้วมันก็ยังเป็นอยู่นั่นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์มันไม่ใช่มีฤทธิ์มีอำนาจตัวของโรคเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจด้วยกับตัวของมันเองแต่ว่ารายเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเท่านั้นนะครับวาลาติยารตะแล้วก็การตะตอยุตการปล่อยนกความเชื่อของคนอดีตการจะออกทำมาหากินจะทำการค้าถ้าปล่อยนกตัวเองจะไปทิศนี้พอเวลาปล่อยนกนกไปทิศนี้เอ้ยไม่ไปเลิกไม่ได้เห็นไหมไม่ดีนะถือเลิกถือยามวาลาติยารตะวาลาฮามะตะแล้วก็เรื่องของอะไรนกฮูกนกแสกให้มาถ้ามันมาร้องบ้านใครมันมาเกาะบ้านใครมันมาส่งข่าวว่าจะมีคนตายหรือคนในบ้านนั้นจะต้องเสียชีวิตวะลาซอฟัตและความลางร้ายในเรื่องของเดือนซอฟัตเห็นมั้ยนบีเรามาเนี่ยมาพูดเอาไว้อย่างครอบคลุมเลยว่าไม่ได้เลยไม่มีอีกแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้การทำนายทายทักต่างๆเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกมันก็มาจากต้นรากต้นกำเนิดในชะรีอะห์ของนบีก่อนๆนั่นแหละแต่พอนบีเรามาเนี่ยนบีก็มาอะไรบัญญัติของนบีมายกเลิกหมดนะครับด้วยเหตุนี้เรื่องการทำนายต่างๆที่เราเห็นมันหลงเหลืออยู่ในบ้านเมืองของเรานะในประเทศของเราเราก็อะไรเราก็ฟังเอาไว้ว่าอ๋อไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องการทำไสยศาสตร์เรื่องเลี้ยงผีเลี้ยงยินเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะไปรู้นะครับพอเข้าประวัตินบีสุไลมานเดี๋ยวจะได้รู้นะยินแบบไหนผีแบบไหนคนที่เลี้ยงเป็นยังไงผู้กรมมันมีมาแล้วแล้วปัจจุบันนี้เราเลี้ยงได้ไหมเราดูแลได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยถ้าหากว่าเราไปศึกษารากเหง้าของศาสนาอิสลามมาตั้งแต่นบีแรกๆของเราเรื่อยมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่พอนบีเรามาฮุกมมันเปลี่ยนนบีเรามาฮุกมมันเปลี่ยนนะข้อตัดสินชี้ขาดเราจะยุ่งได้ไม่ได้มันเปลี่ยนหมดเลยนะครับนบีสุไลมานเคยเลี้ยงยินเห็นไหมพอมาถึงรุ่นเราจะไปเลี้ยงได้ไหมเราไปตะอามุนเราไปทำสัญญากับมันได้ไหมอัลกุรอานมีพูดไว้เป็นสุรชื่อว่าสุรอันยินเดี๋ยวไว้เจอกัน
นะครับพี่น้องครับทีนี้สิ่งที่ได้บอกกับพี่น้องนะครับว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะหลังจากที่ได้ออกมาแล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จัดนะให้ใหม่ตักดีรใหม่นะให้ได้กลับมาพบกับพี่น้องนะในปีที่เป็นปีที่แห้งแล้งที่นบียูซุฟเนี่ยเคยทำนายทายทักเอาไว้ว่า7ปีนี่สมบูรณ์พอ7ปีต่อไปนี่จะแห้งแล้งเนี่ยพอถึงปีที่แห้งแล้งเนี่ยคนที่อยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยก็ออกอะไรเขาออกกองคาราวานที่จะออกไปหาอาหารเอามาสะสมไว้ในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองเพราะว่าอยู่ไม่มีจะกินก็ต้องออกหาอาหารก็ไปที่อียิปต์เห็นไหมครับพอไปที่อียิปต์นะก็ไปเห็นอะไรไปเจอกับนบียูซุฟนบียูซุฟจำได้หมดเลยแต่ไอ้พวกนี้ที่เข้าไปหาอาหารเนี่ยในขณะที่นบียูซุฟเป็นขุนคลังอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลจัดการบริหารในเรื่องของคลังเนี่ยนะกระทรวงสาธารณสมบัติอยู่เนี่ยนะก็ยังไงจำนบียูซุฟไม่ได้เพราะว่าด้วยกับเวลาที่เปลี่ยนไปวัยที่เปลี่ยนไปแต่ยูซุฟก็คือยูซุฟนะไอ้พี่น้องที่เคยทำกับยูซุฟเอาไว้ยูซุฟจำได้หมดเลยแต่พี่น้องนั้นจำนบียูซุฟไม่ได้เลยหรือถ้าจำได้ก็บางคนคับคล้ายคับคาเนี่ยนะมันจะใช่ไหมเฮ้ยยูซุฟมันมาได้ขนาดนี้เลยเหรอนะเราเอาไปทิ้งเอาไปขว้างเอาไปโยนมันรอดมาได้ยังไงมันอยู่มาได้ยังไงนะแล้วก็มันได้ดิบได้ดีขนาดนี้เหรอขนาดว่าติดตามนะพอเจอขุนคังเนี่ยเจอกับปัญญาเอามาแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้รู้นะว่านบียูซุฟเนี่ยรอดชีวิตมาจากบ่อน้ำนั้นได้เนี่ยตามกองคาราวานของขุนคลังมาอีกตามมาแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยนี่มันทาสของข้านะแล้วเองจะมาเอาทาสของข้าไปได้ยังไงต้องขายเอาเองจะเอาไปตีราคามาเท่าไหร่ขายให้อีกพี่น้องดูความระยำนะถ้าพูดถึงอะไรพูดถึงบ้านเราอะนะภาษาบ้านเราดูความระยำแทนที่เจ้าปล่อยไปเฮ้ยมันไปแล้วก็ไปเปล่านะไปดักไปบอกว่าอะไรนี่แกจับเอาทาสของเรามานะบ่าวของเราทาสของเราพระเจ้าเอาไปฟรีๆไม่ได้บอกว่าน้องนี่เป็นบ่าวอีกเป็นทาสที่หลุดมาหนีเรามาถ้าเอาไปฟรีๆไปไม่ได้ต้องจ่ายตังค์มาเอาอะไรเอาค่าตัวมาก่อนดูกินค่าตัวอีกพี่น้องเห็นไหมนี่เห็นไหมในเรื่องของความอะไรความไม่ดีเนี่ยนะถ้าหากบ้านเราเนี่ยก็คือดูระยำจริงๆอ่ะมันยะฮะจริงๆเราดูทำกับอะไรทำกับน้องได้ขนาดนี้ยูซุปจำได้ทั้งหมดแต่คนพวกนี้เนี่ยจำยูซุปไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วก็พอเวลามาขอนบียูซุปก็บอกว่าไม่ให้สั่งคนแบบว่าอะไรไม่ให้นะจะมาขอเอาค่าครองชีพต่างๆที่จะเอาไปเอาอาหารต่างๆเนี่ยจะไปอยู่เอาไปเก็บเอาไว้เนี่ยนะไม่ให้นะนอกเสียจากจะต้องอะไรให้กลับไปหาครอบครัวของแกก่อนแล้วมีใครในครอบครัวแกที่ยังไม่ได้มาเนี่ยเอามาด้วยให้เอามาเพราะอะไรที่นบียูซุฟเห็นหมดเลยเนี่ยมันขาดไปคนนึงน้องสนิทนะเบนยามีนที่สนิทไม่ได้มาด้วยก็ว่านี่มันมากันไม่ครบเนี่ยมันมากันหมดแล้วแต่ว่าขาดไปคนนึงแล้วนบียูซุฟบอกอย่าพึ่งยังไม่ให้ไปเอาคนในครอบครัวแกมาให้ครบทั้งหมดก่อนถ้ามีใครอีกไปเอามาไอ้พวกนี้ก็ไปบอกกับพ่อบอกว่าเนี่ยไปแล้วขุนคลังไม่ยอมให้อาหารไม่มาจนกว่าจะเอาน้องไปพ่อก็บอกว่านี่ถ้าเอาไปเดี๋ยวมึงก็ไปทำเหมือนกับที่ทำกับยูซุฟอีกไม่นะขอรับรองรับปากนะจนกระทั่งอะไรพ่อเนี่ยยอมเพราะถ้าหากว่าเราไม่เอาไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะที่เราจะไปหาเอาอาหารเอาข้าวสาลีเอาอะไรเอาข้าวฟ่างเอาข้าวสาลีมาเนี่ยเราไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยขุนคลังเนี่ยเป็นคนบอกเลยว่าต้องเอามาให้ครบให้เอาอะไรเอาน้องเนี่ยมาด้วยนะแต่ทำยังไงหลังจากนั้นนะก็พูดกันนะพูดกันจนกระทั่งพ่อก็บอกว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวแกก็ไปทำเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเรื่องของยูซุฟที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อยังไม่ได้ลืมเลยนะยังระทมอยู่เลยเนี่ยยังทุกข์ยังระทมอยู่เลยแล้วแกจะมาทำอย่างนี้อีกแล้วพอเอาไปนะครับเอาเบนจามินไปด้วยไปแล้วนบียูซุฟก็วางแผนบอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพวกแกทำอย่างนี้นะเพราะว่าพวกแกทำอย่างนี้พอเวลาตวงข้าวตวงอาหารให้พวกนี้ไปหมดแล้วเนี่ยให้เอาจอกแก้วทองของกษัตริย์เนี่ยไปซุกเอาไว้ที่เบนจามินไปซุกเอาไว้ในอะไรในขบวนในกองคาราวานในตัวอูฐในตัวที่มาขนอาหารเนี่ยที่เป็นที่เก็บข้าวที่เก็บสัมภาระของเบนจามินเอาไว้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าใครก็ตามที่กษัตริย์
ขโมยของของเมืองนี้ไปเนี่ยนะกฎมณฑียนบานของเมืองนั้นก็คือต้องจับเอาไอ้ตัวที่เป็นขโมยเนี่ยเอาไว้ด้วยนี่คือแผนการที่นบียูซุฟได้วางนะครับเพื่อที่จะเอาเบนจามินไว้กับตัวเองพี่น้องครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปว่าเบนจามินจะอยู่ไหมแล้วก็นบียากูบจะเป็นยังไงถ้าหากว่าไปบอกว่าเบนจามินเนี่ยเป็นไปเหมือนกับที่ตัวเองคิดอีกแล้วนะไม่ได้กลับไปพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม